นี่นะครับเราก็เจียจนให้เห็นรอยแบ่งเป็นเส้นๆนะครับของระหว่างบูทกับห่วงนะครับนี่ครับจะเป็นเส้นๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาตีออกกันนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องหาเหล็กหาไม้มาค้ำตั้งไว้ก่อนนะครับร้อยบาทนะครับเราจะเอาไว้ด้านข้างนะครับนะครับแบบนี้เขาจะเรียกว่าบูทผ่านะครับจะมีรอยผ่าด้านข้างนะครับซึ่งจะเป็นบูทที่ใส่ง่ายกว่านะครับครับเรามีตัวช่วยนะครับนี่เราจะเอาตัวบีบเนี่ยครับบีบบูทไปก่อนนะครับให้มันชิดๆกันนะครับแล้วเราก็เอามาใส่ครับเนี่ยครับบีบจนสนิทเลยนะครับนี่รอยต่อของบูทนะครับแล้วเราก็ไปใส่นะครับนี่เป็นเทคนิคส่วนตัวของผมเลยนะครับง่ายเป็นเทคนิคที่ง่ายแล้วก็ทำนี่นะครับแล้วเราก็ตัวบีบของเราออกนะครับนี่ครับเห็นไหมครับมันจะใส่ง่ายครับถ้าเราใช้เทคนิคนี้นะครับนี่นะครับเราจะเหลือขอบบนไว้นิดนึงนะครับนี่ครับเราจะเหลือขอบด้านบนเอาไว้นะครับเอาไว้เชื่อมนะครับนี่ครับนี่ครับขอบด้านล่างมันจะเสมอกันเลยนะครับนี่ครับแต่ผมจะเหลือเทคนิคของผมจะเหลือขอบด้านบนเอาไว้นะครับประมาณนี้นะครับเอาไว้เชื่อมครับปึ๊บนะครับThank you.
แล้วเราก็เชื่อมติดอีกรอบหนึ่งนะครับนะครับผมอาจฝีมือเชื่อมผมอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันก็เลยอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็มาเจียแต่งอยู่ดีครับนี่นะครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับง่ายๆครับทําเองก็ได้ครับถ้าเราพอมีเครื่องมืออยู่บ้างนะครับแต่ถ้าเราไม่มีเครื่องมือก็จ้างเขานั่นแหละครับผมก็ไม่รู้นะครับว่าจ้างเขาน้ำมันกี่บาทแต่บูทอ่ะผมซื้อมา200บาทนะครับเรียบร้อยจัดไปงานหยุดครึ่งวันเป็นเหตุนะครับสวยงามตามท้องเรื่องนะครับ